พี่ป้อนหนูด้วยนี่พี่ป้อนป้อนหรือซันแน่เสียงซันแน่จะต้องป้อนกินเองกินเองกินเองอันนี้ไม่ทะเลาะไม่คนสุดใจไม่เขาเรียกว่าเกรงใจเกรงใจไม่เข้าใจคำว่าเกรงใจบ้างไหมเว้ยไงคะข้างบนลาคอนเซลหรือว่าเนี่ยปล่อยผมไปมาให้ฉันหยุบเดี๋ยวนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยฉันหยุบฉันหล่อถึงห้องพักแล้วนะแต่ว่าคือหนูตกใจอ่ะหนูนึกว่าหนูเจอผีอ่ะมีน้ำแอปเปิ้ลด้วยค่ะโอเคใช่เอ๊ะดีใจมีคนจำได้เที่ยวหรอครับไปเที่ยวค่ะถ่ายได้ไหมน้ำแอปเปิ้ลค่ะน้ำแอปเปิ้ลเห็นไหมเนี่ยพี่ๆทีมงานทิ้งมุกมาไว้อยู่คนเดียวนะมุกต้องทำทุกอย่างคนเดียวโอ้อยู่คนเดียวไม่ต้องหรูขนาดนี้ก็ได้ชุดนี้มุกใส่มันตั้งแต่นั่งเครื่องบินใช่ไหมแล้วมันก็หลายชั่วโมงมากพลังของคนตัวคนเดียวเดี๋ยวมีไวท์เทสติ้งด้วยนะมีไวท์เทสติ้งมุกจะโอเคไหมอ่ะบ้านหนูก็ไม่ค่อยใช่ทางไม่ค่อยใช่ทางนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยใช่โอเคค่ะจริงๆเมื่อกี้มุกขึ้นไปนอนแล้วนะคะแบบเตรียมจะสบายแล้วเพราะว่าเหมือนมันเป็นช่วงเวลาว่างแป๊บหนึ่งนะของทริปนี้นะคะแต่พี่นัตตี้กับพี่ดิวนะคะก็บอกว่าน้องมุกค่ะออกไปช้อปปิ้งกันเถอะค่ะโอเคสาวๆตามตัวนะคะก็เลยต้องลงมาแล้วก็ยังไม่เจอใครเลยเดี๋ยวต้องโทรหาว่าพวกนั้นค่ะสวัสดีค่ะมุกวรนิตวันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นคอนเทนต์ขัดใจแม่ค่ะเพราะว่าจะเป็นการช้อปปิ้งที่ฝรั่งเศสกับมุกวรนิตนะคะไม่รู้ว่าคราวนี้จะเสียหายเป็นหลักเท่าไหร่แต่คิดว่าคงไม่มากมายนักหรอกถ้าพี่ๆเราไม่บิ้วนะถ้าไม่มีใครบิ้วนะหนูเป็นคนไม่ได้ช้อปปิ้งขนาดนั้นแต่ว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรมากมายเลยดีกว่ากลัวโป๊ะกลัวตอนจบแล้วแบบอ่ะยังไงแต่ไหนๆเรามาช้อปปิ้งแล้วเราก็ลองดูค่ะเผื่อว่าจะเป็นคอนเทนต์ตลกๆกันเริ่มเลยจะไปท็อปอะไรกันบ้างจะไปท็อปอะไรกันบ้างอยากได้อะไรอยากได้หนูอยากได้ต่างหูชาแนลแล้วตอนนี้แต่ละกระเป๋าว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีอะไรสนใจไหมแบบว่าอยากได้เป๋าตังแต่ว่าไม่รู้จะมีของไหมเดี๋ยวไปดูก่อนชูรถนี่ใช่ลูกของป๊อปปี้ฮีโร่ป่ะชูใจชูรถนี่ที่เคยแบบว่าทำเอาอุ้ยป่ะมันชูวิทย์มีอะไรถูกใจไหมคะเออตอนนี้เรามาที่ช็อปหลุยนะคะใช่ง่ายๆเนาะมันง่ายๆเนี่ยเป็นแบบใบใหญ่ๆถ้าในนี้นะพี่นิกกี้มุกชอบใบนี้สุดก็โพสต์ที่หันมาโพสต์หน่อยเออน่ารักอยู่หรอเออนิกกี้ป้ายาเหรอน่ารักเลยถ้าไม่มีใครบิ้วนะหนูเป็นคนไม่ได้ช้อปปิ้งขนาดนั้นแต่ว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรมากมายเลยดีกว่ากลัวโป๊ะกลัวตอนจบแล้วแบบอ่ะยังไงเขาชอบอันนี้สีขาวชอบมากแค่ไหนน่ารักกางการเดี๋ยวไปดูไปคิดไปนอนคิดก่อนพี่นิกกี้นี่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหางานที่มันเยอะมากนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้แล้วพี่ให้ใบหนึ่งเลยเดือนนึงเดือนนึงให้ใบหนึ่งนะไปได้มั้ยหนูขอไปคิดก่อนนะเอาละนี่ไงฉีดยาแล้วนี่ไงตีเฮ้ยมันเหมาะมากใช่มุกจริงหันมาซิหันมาของกล้องมันเหมาะมากซิมุกยังไงเธอลองอะไรอยู่ตอนนี้สร้อยมันก็แอบแต่งยาแต่มันก็เยอะนะมันเยอะเยอะมันไปเอะอะวะนิดนึงอะแต่ว่าถ้าเธอชอบมันก็ไปได้แต่ว่าหนูว่าเอะอะหนูว่าเอะอะแตกไปหนึ่งถูกกว่าแม่ถึงนะอันนี้คือที่แรกชิ้นแรกแต่ว่าตุ้มหูคือได้ใส่แน่นอนแบบใส่ออกงานได้ใช้ได้พวกเราไม่ได้สิ้นเปลืองใดๆอยู่กับเราไปยาวนานแต่จริงมันก็น่ารักเนาะตอนไปแก่อันที่มันเอะอะหน่อยเข้ากับแม่ไม่จบพุงไม่จบออกหนูกินอันนี้ออยสเตอร์คือค่ะกี่ตัวครับเดี๋ยวเราแบ่งกันเนาะ6ตัวคนละ3หนูรู้ไหมว่าออยสเตอร์กินน้ำพริกหนูรู้ป่ะเอาพริกหักเป็นตัวหนูรู้ป่ะหนูรู้เอาเหรอแล้วหนูกินกี่ตัวหนูกิน3ไงโอ้โหหนูอยากให้ดูหน้าพี่โอ้โหไปดิกินหมดแล้วอ่ะทำไงอ่ะกินแล้วแข็งแรงกินแล้วแข็งแรงกินแบบว่าได้ energy ได้ energy นี่นะคะเมนูแรกของเราอร่อยไหมอร่อยไหม
พี่บอลหนูด้วยเฮ้ยพี่ก้อยคือแบบนี่ก้องพี่ก้อยคือได้ยินเร็วด้วยนะประเด็นนะนี่พี่ก้อยก้อยหรือเต้นแม่เสียงเต้นแม่จะต้องบ่อยกินเองกินเองกินเองอันนี้ไม่เธอไม่บริสุทธิ์ใจไม่เขาเรียกว่าเกรงใจเกรงใจไม่เข้าใจเขาว่าเกรงใจบ้างไหมตอนนี้ก็คือแบบจอยมากกับการกินเมื่อวานก็คือปิดวันไปแบบง่วงๆนะคะจะบอกว่าอาหารที่นี่อ่ะคือเขากินกันแบบว่าสโลไลฟ์มากๆคือค่อยๆมาทีละอย่างกินเสร็จ1ทุ่มบางทีก็เสร็จ4ทุ่มได้นะคะโมก็แต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวแต่งหน้าวีผมลงมาแล้วนะคะเรามารับอาหารเช้ากันแล้วเราต้องกินบนรถน้องเดินทางไหนคุณพ่อสวัสดีค่ะมอร์นิ่งจ้ะพี่พี่สวัสดีจ้ะน้องสวัสดีจ้ะหลับสบายไหมคะพี่ทองเสียจ้ะเฮ้ยจริงเหรอคืนเลยแง่พศเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปที่ป่าสนกันเนาะซึ่งป่าสนนี้มีความสำคัญกับไวต้าเอสของเรายังไงคะใช่ป่าสนก็เป็นแหล่งผลิตเปลือกสนฝรั่งเศสนะคะหรือว่าเจ้าตัวพิกโนจีโนเนาะที่เป็นสารสกัดหลักของไวต้าเอสนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะได้ไปดูเนาะว่ามันแบบใหญ่ขนาดไหนนะคะใช่เราไปดูความยากลำบากด้วยนะของการแบบกว่าจะผลิตมาได้กว่าจะต้นหนึ่งกว่าจะแบบเลี้ยงขึ้นมาให้มันโตแต่กว่าจะได้มา1เม็ดเนี่ยเขาต้องใช้แบบเปลือกสนฝรั่งเศสนะคะ 1,000 กิโลเพื่อให้ได้พิกโนจีโนแค่กิโลเดียวเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันที่นู่นค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปกอดต้นสนใช่จะไปกอดต้นสนให้ขาวไปกอดหนูไปก่อนก็ได้เพราะว่าหนาวพี่ก้อยไม่สบายหน้าของตาพี่คือแผนพี่เขาจะถ้าไม่สบายพรุ่งนี้ก็นอนโรงแรมไม่ได้ก็ต้องกลางวันนะแล้วเธอไปไหนก็ผมก็ไม่ต้องไปถ่ายกับน้องกับอะไรอย่างนี้แหละหนูก็รอที่ห้องไปเถอะวางยาชนแน่ชนโลใช่ไหมผิดอีกไหมใช่ไหมผิดอีกเมื่อกี้อากาศหนาวๆนะถามนักเตะเลยยืนรอนะเนี่ยใครเป็นผิดอีกจับมืออบกอดฉันใครเป็นผิดอีกพี่เป็นผู้ชายพี่เข้าใจหน่อยวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันดูงานของพวกเรานะคะเป็นโรงงานที่ทำสารสกัดพิกโนจีโนที่อยู่ในไวต้าเอสของเรานะคะนี่คือต้นสนเหรอคะใช่ก็คือเขาปลูกต้นสนใช่ไหมคะแล้วก็ปลูก50ปีนะแล้วก็ตัดต้นไม้วันนี้ตัดเอาไม้เนี่ยไปทำเฟอร์นิเจอร์ส่วนเปลือกเนี่ยเอามาสกัดเดี๋ยวเขาไปทำสกัดเป็นสารที่ชื่อว่าพิกโนจีโนพี่ก้อยกินไวต้าเอสอยู่แล้วกินอยู่แล้วทุกคนมันดีมากพี่เป็นคนที่แบบเบิร์นแดดง่ายมากถ้ากินเข้าไปก็คือแบบว่ามันจะไม่แสบหน้าแต่ว่าแบบช่วยเรื่องอะไรใครแข็งแรงตอนไปตีกอล์ฟอะไรอย่างงี้ก็โดนแดดมีคนผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยดูแลตัวเองชื่อเรื่องบังคับกินบังคับให้กินอะไรคะพี่วิทย์ขาอันนี้ก็คือพายบาร์กก็คือเป็นเปลือกต้นสนนะครับที่โตขึ้นในฝรั่งเศสตอนใต้ตั้งแต่การผลิตตั้งแต่แรกจนได้มาเป็นสินค้าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นแบบธรรมชาติล้วนๆนะครับไม่มีเคมีคอลคุณมีโปรโมชั่นให้กับ FC ไหมคะจริงๆราคาปกติอยู่ที่กล่องละ 1,200 บาทนะครับทำโปรโมชั่นไปเลยถูก690บาทกล่องละ690บาทจริงวะเนี่ยแต่ถ้าอยากจะทานยาวๆคุ้มๆครับเอาไปเลย5กล่อง 2,500 บาทโอ้โหเหลือกล่องละ500ตัวเนี้ยที่มีสารสกัดพิกโนจีโนมาช่วยป้องกันอันตรายจากแสงแดดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบจะเข้มขึ้นจะอะไรขึ้นก็จะเบาบางไลน์แอดอะไรไลน์แอดก็ไลน์แอดDR. AV นะครับแอดดร.เอวีเดี๋ยวขึ้นให้ตั้งนึงขึ้นให้ IG ขึ้นให้ Facebook ขึ้นให้เบอร์โทรขึ้นให้โอเคแต่ข้างในห้ามถ่ายแล้วพี่ข้างในจะไม่มีกล้องแล้วคุยกันไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่มิกกี้เขาจะคุยกับมุกแค่เฉพาะเวลามีกล้องใช่เพราะว่าเวลามีกล้องเราคุยจะมันกลายเป็นแบบเป็นงานไงอ๋อเหรอเดี๋ยวถ้าไม่มีกล้องแล้วไปคุยแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่าส่วนตัวมันจะส่วนตัวนะซึ่งพี่ไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยใช่ไหมมีนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงเรียกว่าเป็นร้านอาหารอย่าเรียกว่าร้านเลยเป็นห้องอาหารเนาะมันเหมือนแบบโฮมี่มากมันดูบ้านมากนี่บรรยากาศอยู่ในหนังทวายไลท์ปะนี่นะคะเราเข้ามาในบ้านแบบน่ารักน่ารักแบบนี้
กราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ของทริปนี้นะคะไวต้าเอสเฮ้ยไหนคะข้างบนบ้านน่ารักไม่ไหวอะไรนะลาคอนเซลหรือเปล่าเนี่ยปล่อยผมออกมาให้ฉันหยุบเดี๋ยวนี้อุ๊ยๆๆจะหยุบฉันเหรอเขาพอสเปนนะปลายย่าเนี่ยค่ะลูกกึ่งเนาะกึ่งเนาะทำไมกินนะครับเขาพอสเปนนะครับดูเหมือนตอนนี้คือสเปนคือแบบโอ้ยฉันรักแบบอย่างที่สุดร้อนนะร้อนร้อนมากอร่อยมากอันนี้ก็คือป่าสนนะครับที่เอาไปสกัดเป็นพิกโนจิโน่แล้วต้นอย่างเงี้ยคือกี่ปีแล้วคะต้นนี้ก็คือประมาณ50ปีก็คือกำลังทำได้ใช่คือต้องต้นขนาดนี้เลยถึงจะทำได้ใช่ถ้าเกิดอ่อนกว่านี้ก็คือความเข้มข้นของพิกโนจิโน่ก็คือจะไม่พอเราก็จะตัดแล้วเราก็ปลูกใหม่เรื่อยๆเพื่อทดแทนระบบนิเวศไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีตั้งแต่ต้นที่อายุแบบเพิ่งปลูกมันก็จะคะคะกันใช่ปนๆกันไปเรื่อยๆ5ปี10ปีใช่ไปเรื่อยๆจน50ปีโหยวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคือแบบว่าเป็นการทำงานแบบชิลๆมากมุกประทับใจมากที่แบบได้มาดูสารสกัดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฮีโร่ของไวต้าเอสของเรานะคะก็คือพิกโนจิโน่นะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาดูกันโรงงานก็แบบดีมีมาตรฐานก็คือแต่ละขบวนการก็คือผ่านความแบบตั้งใจมาอย่างมากนะคะแล้วโรงงานก็ได้มาตรฐานแล้วก็สะอาดมีความเชี่ยวชาญอย่างมากค่ะอันนี้คือแค่สารสกัดตัวเดียวนะแต่จริงๆในไวต้าเอสยังมีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสวยค่ะอ่ะวันนี้ก็คงประมาณนี้ตอนนี้นะคะอยู่ที่สนามบินก็เราจะไปมาเฟ่วันนี้เราเสร็จภารกิจที่บอกโดตอนนี้เรากำลังจะไปที่โอ้ยชื่อยากค่ะมาเซยมาเซยมาบางคนเขาก็อ่านมาเซยคนหมักเซยอ่านว่ามาเซยซึ่งมันจะเป็นเมืองอารมณ์แบบเมืองท่าถึงแล้วนะคะเขาบอกว่าด้วยความที่ที่นี่เป็นแบบเมืองท่าเรือใช่ไหมพวกอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยพวกกับซีฟู้ดก็จะอร่อยมากเราต้องกินให้ได้นะคะอู้น้ำหนักขึ้นแน่เลยทีเนี้ยเอาจริงน้ำหนักต้องขึ้นแน่เราจะเดินขึ้นบันไดกี่ขั้นร้อยสามสิบร้อยสามสิบได้กี่แคลเหรอคะเพราะที่นี่กินเยอะมากเราจะไปดูแบบ the best panorama นะคะแบบเป็นวิวแบบ panorama ที่แบบสวยที่สุดตอนนี้ก็สวยนะหนูเดินไม่ไหวแล้วกินเยอะถึงแล้วคุณพ่อคุณพ่อไม่รอหนูเลยธรรมดาสมวัยอายุน้อยไม่เหนื่อยกันนะจากที่เราไปลุยอากาศหนาวๆมานะคะตอนนี้เราจะมากินข้าวแล้วแต่ทุกคนแปลกใจไหมว่าเอ๊ะร้านมันอารมณ์เหมือนบ้านเรายังไงสักอย่างมันชิลมากนะคะอันนี้คือเรามาทานอาหารจีนกันคุณแม่ดีใจได้รับความแซ่บบ้างถึงห้องพักแล้วนะแต่ว่าคือปัญหาเยอะมากอะทุกหัวดิหนูตกใจอะหนูนึกว่าหนูเจอผีอะพอหนูเข้ามาใช่ป่ะหนูก็เสียบการ์ดที่แบบมันจะทำให้ไฟทั้งห้องเปิดใช่ป่ะแล้วอยู่ไฟทั้งห้องก็ดับตอนที่หนูเอาโทรศัพท์วางไว้แบบไกลอะมันมืดมากแล้วควานหาอะไรก็ไม่ได้เลยมุกกลัวผีมากพอตั้งสติได้ก็รีบไปเปิดม่านฟึบเพื่อจะได้มีแสงจากข้างนอกเข้ามาก็มาดูอ๋อคือมุกเสียบไอเสียบการ์ดอะผิดด้านมันก็เลยเหมือนแบบสว่างได้แค่แป๊บเดียวแล้วมันก็ดับไปใหม่ตอนนี้มุกขนลุกมากเลยไม่เอาแล้วมุกไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วอ่ะนี่จะเป็นการอยู่ห่างแม่ครั้งสุดท้ายทุกคน
นี่ก็คงเป็นการจบไปแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องของมุกด้วยนะคะวันละนี่นะคะยังไงก็อยากจะเห็น 300,000 Subscribe ในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ฝากมากดไลค์ใน IG ด้วยนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะว่าชอบดูรายการพวกอลิซมากเลยอยากเห็นแบบคนมาคอมเมนต์รัก YouTube ของเราเยอะๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะมุกวันละนี่